ท่าไรที่ตัวเราอยู่กับความเหงาในคืนอันเงียบเงันปล่อยความฝันให้ลอยผ่านไปโดยไม่คิดแม้ควายคว้าแต่เมื่อพบเธอในวันนั้นและนึกความฝันเป็นจริงทุกเรื่องราวอยากขอบคุณที่เคียงข้างกันกับตัวฉันในวันนี้เพียงอยากให้เธอรู้นานเท่าไรมันจะไม่เปลี่ยนในทุกวันคืนหมุนเวียนจะมีเธอเท่านั้นคำว่ารักคำนี้คำที่ฉันได้มอบให้เธอไปคำสำคัญของหัวใจคือเธอที่อยู่ตรงนี้เป็นคนเดียวเท่านั้นที่ยอมจนหมดใจดวงนี้ที่เธอที่แสนดีที่มีฉันทุกวินาทีอยู่ในหัวใจว่าชุดเจ้าสาวชุดนี้สวยที่สุดในความฝันขอเสียงตรงมืออีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะมันมาจากหัวใจของโลกจริงก็จริงๆนะคะก้อยกับยุ่งเนี่ยรู้จักกันมา10ปีแล้วครับ10ปีเป็น10ปีที่เขาไม่เคยเปลี่ยนเขาก็มีสิ่งที่ดีๆให้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าความเซอร์ไพรส์มันจะมีแค่ไม่กี่นาทีก็ว่านี่มันเป็นความรู้สึกที่มันมากกว่านั้นนะคะเพราะมันมีมา3เดือนแล้วค่ะ3เดือนนี้คืออะไรครับท้องหรือว่าไม่ใช่คือแต่ยังนะครับยังไม่ได้ยังรู้สึกอะไรกับการที่ได้เป็นเจ้าสาวของเขารู้สึกหลักค่ะมันเป็นคำสั้นๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าในการแต่งงานทุกครั้งอันนี้มันเป็นเบสิกจริงๆ1 2 3โยนเลยนะ1 2 3โยนเลยนะก้อยหนึ่งสองที่ยอมจนหมดใจไปแล้วให้เธอที่แสนดีที่มีฉันทุกวินาทีอยู่ในหัวใจนี่ก็เป็นวีทีอาร์ที่พิเศษที่สุดที่ทางทีมงานก็บอกว่าพี่โต้ช่วยเปิดเลยนะและมันอยู่ในซองสีน้ำตาลนี้ครับทันใดนั้นมันคืออันนี้เป็นของเล่นชิ้นแรกที่พ่อทำด้วยตัวของพ่อเองครับเป็นขอบคุณมากผมกับคุณก้อยก็จริงๆมีไอดอลคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของทั้งคู่นะครับคือคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วก็คุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตแล้วก็ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับเพราะว่าของเล่นชิ้นแรกที่ผมได้รับได้รู้สึกได้รู้จักการฝึกใช้มือฝึกใช้สมองก็มาจากหัวใจของพ่อกับสองมือพ่อเหมือนกันขอบคุณคุณพ่อมากครับโยกเดี๋ยวพิธีกรจะร้องไห้ด้วยก็ขอบคุณมาก คือ
ขอนอกเรื่องนิดนึงครับคือผมแซวคุณก้อยมาตลอดเวลาครับว่างานแต่งงานแกร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนแน่ครับแต่ว่าผมร้องไห้แม่งแต่เช้าเลยครับผมอายมากเลยครับผมพูดตรงๆครับขอบคุณจริงๆครับ